โดยรวมแล้วดีมากครับเพราะว่าคือต้องเริ่มพูดว่าตอนแรกเนี่ยครับมาเหมือนจะมาเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะก็มีความคาดหมายว่าคงมีการเทรนนิ่งหนักๆมีการแบบว่าทีมบิลดิ้งอะไรเงี้ยให้กําลังใจหรือช่วยส่งคือทําอะไรก็ได้เพื่อซัพพอร์ตให้เราทํางานดีขึ้นให้เราทํางานหนักขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับมันคือเหมือนมารีแลกแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตการทําสมาธิซึ่งมันเป็นเบสิกของการแบบของการทํางานของการใช้ชีวิตนะฮะซึ่งเรียนรู้เยอะมากเรียนรู้เรื่องการทําสมาธินะครับรู้สึกว่าใช้ชีวิตนิ่งลงเย็นลงทําอะไรช้าลงนะแล้วก็พอทําอะไรช้าลงเราเหมือนเราได้คิดระหว่างที่เราทําอยู่มันทําให้เรามีเวลาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําอยู่ดีหรือไม่ดีนะเราได้แรงบันดาลใจอะไรกลับไปบ้างนะจากตรงนี้เยอะมากอย่างแรกเลยครับอยากทําแบบที่นี่ก็คือมีความคิดว่าแบบอยากทําอะไรแบบนี้แต่คงไม่สามารถทําได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้แต่ว่าก็หลักที่นี่บอกไปก็คือมันก็อยู่ที่ตัวเราคือถ้าทําอะไรแบบนี้แต่ว่าเล็กลงมาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคเหมือนกันคือสุดท้ายเราเอาพูดออกมาเหมือนกันคือสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างกําลังใจให้กับคนอื่นๆนะครับให้ความรู้ให้สิ่งดีๆนะครับจะเล็กจะใหญ่ผมว่ามันน่าจะเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเมื่อกี้ที่ได้กลับไปอย่างแรกก็คือมีความรู้สึกแรงบันดาลใจที่อยากกลับไปทําอะไรแบบนี้ที่อีกแต่ว่ามันก็คงยังไม่ใช่ในระยะเวลาสั้นๆนะคงต้องหมายว่าเทคไทม์พอสมควรนึงแต่ว่าที่ได้แล้วกลับไปใช้ได้ก็คือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทําอะไรช้าลงใจเย็นคิดมากขึ้นนะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการเที่ยวกลับไปศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมครับก็สําหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการทํางานหรือกับการใช้ชีวิตนะฮะก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ในการที่มีชีวิตอยู่มีปัญหาแบบนี้กันทุกคนรู้สึกแบบนี้กันทุกคนนะพวกคนคงไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยตัวเองมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับมามองหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งที่นี่ผมว่าที่นี่หรือวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้แนวทางแบบนี้มันช่วยตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาเราได้ลองกลับมามองแล้วก็ให้ที่นี่นะครับบานเบิกบานบุรีเนี่ยเป็นที่บอกเป็นที่บอกเล่าวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็สอนวิธีการแก้ปัญหาผมเชื่อว่าที่นี่มอบสิ่งดีๆมอบวิธีการแก้ปัญหาให้ได้นะฮะก็ลองเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างง่ายๆโดยใช้ที่นี่นะครับเบิกบานบุรีเป็นโมเดลเรียกว่าเป็นเบิกบานบุรีโมเดลนะครับผมเชื่อว่าหลังจากอยู่ที่นี่แล้วหลังจากได้ใช้ที่นี่แล้วหลังจากได้ลองใช้เบิร์กบานบุรีโมเดลแล้วกลับไปผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกปัญหาคุณน้อยลงหรืออาจจะหมดไปเลย